สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมปัชญาวิสุทธิยาครับวันนี้เฝ้าเดี่ยวในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ26ถึงข้อที่38ครับลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่เขาชื่อว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปในพระธรรมลูกาบทที่26ถึงข้อที่38เนี่ยนะครับเราก็เป็นข้อที่คุ้นเคยกันทุกคริสต์มาสนะครับเป็นเรื่องราวของการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์บอกเรานะฮะว่า มีทูตสวรรค์ที่ชื่อกาเบรียลก็มาแจ้งข่าวกับมารีนะครับในข้อ27นั้นเป็นข้อที่น่าสนใจมากครับบอกว่ามาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีครับมีการกำหนดชื่อกำหนดบุคคลเอาไว้พระเยซูเนี่ยจะต้องมาบังเกิดหรือพระมาสีหานั้นจะต้องมาบังเกิดในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดครับนั่นเป็นหลักการที่เปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับพระองค์มาในฐานะกษัตริย์นะครับแม้ว่าเราจะเห็นภาพของพระองค์ว่าต้องไปเวลาที่ประสูตินั้นก็ต้องบรรทมอยู่ในลางหญ้าแต่ถ้าที่จริงพระองค์อยู่ในฐานะกษัตริย์นะครับเป็นพระมาสีหาผู้รับการเจิมของพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกในต่อมาว่าพระองค์จะเกิดจากหญิงพรหมจารีประมาณอายุของมารีตอนนั้นน่าจะ 13-14 เนี่ยนะครับเขาก็ส่วนใหญ่คนสมัยก่อนก็แต่งงานเร็วทีเดียวก็เป็นหญิงพรหมจารีแต่นี้ความเป็นพรหมจารีเนี่ยก็คือว่าเป็นการที่พระเยซูบังเกิดไม่ได้เป็นลักษณะของปฏิสนธิคือเรื่องของชายและหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่เป็นเรื่องของฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงยืมคันหรือไข่เนี่ยนะครับของมารีเพื่อที่จะให้พระเยซูเนี่ยบังเกิดเพื่อสภาพของความเป็นพระเจ้า 100% เนี่ยจะอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์แต่ขณะเดียวกันเองก็มีการระบุว่าต้องเป็นมารีนั่นหมายความว่าในพระเยซูคริสต์เองก็จะมีสภาพที่เป็นมนุษย์100% เช่นเดียวกันนะครับเป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100% นะครับ
ในขณะที่พระองค์บังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันก็มาในฐานะของเชื้อสายของกษัตริย์ครับทั้งสิ้นเนี่ยเป็นไปตามคำพยากรณ์ในสมัยโบราณที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องแผนการไถ่ของพระองค์ที่พระมาสีหาจะมาไถ่บาปพระองค์ตรัสไว้อย่างไรเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้แผนการของพระองค์ไม่มีทางเปลี่ยนไม่มีการล้มเหลวไม่มีการมาปรับหรืออะไรนะครับพระองค์ทรงรู้ว่าจะทำอะไรตอนไหนยังไงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับในคริสต์มาสที่เราน่าจะในแต่ละปีที่จะมีความมั่นใจความภูมิใจว่าเราเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือสภาพสังคมหรือสภาพของมนุษยชาติไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็พระองค์ตรัสอะไรจะต้องจำเป็นที่จะต้องสำเร็จจริงๆครับมาถึงข้อ28เนี่ยนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์ได้เข้ามาถึงหญิงบ้านของหญิงพรหมจารีนั้นแล้วก็บอกว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานจงจำเริญเถิดพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอเป็นคำที่มีพลังมีอำนาจมากเลยนะครับคำว่าโปรดปรานนั้นเราสามารถมองได้สองด้านนะครับโปรดปรานในความหมายที่เรามองด้านของพระเจ้าก็คือพระองค์ทรงเลือกมารีก็คงไม่ใช่มีหญิงพรหมจารีเพียงมารีคนเดียวในหมู่บ้านนี้นะครับอาจจะมีอีกแต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกหรืออยากจะใช้มารีนั้นแต่อีกด้านหนึ่งในความโปรดปรานก็คือชีวิตของมารีเองเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่พร้อมเป็นชีวิตที่สวยงามนะครับมีคุณธรรมมีความพร้อมที่จะเป็นพระมารดาของพระเยซูนะครับพระเจ้าทรงเลือกบางทีเราก็ต้องกลับมามองดูเหมือนกันนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าพระเจ้าจะเลือกใช้ชีวิตของเราเรามีชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานไหมคริสต์มาสน่าจะเป็นการเตรียมชีวิตของเราเหมือนกันนะครับว่าอยากให้พระองค์ใช้ชีวิตของเราเราอยากจะขอพระองค์ช่วยให้ชีวิตของเรานั้นถูกต้องสวยงามกับน้ำพระทัยพระองค์เพื่อที่จะเป็นที่โปรดปรานแล้วก็พระเจ้าก็อยากใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานนั้นเป็นชีวิตที่จำเริญชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานนั้นทำให้พระองค์นั้นสถิตอยู่กับมารีครับแล้วก็จะสถิตอยู่กับเราด้วยมารีเนี่ยตกใจว่าเอ๊ะสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดนั้นเข้าใจยากเหลือเกินเป็นอย่างไรก็มีการซักไซ้ไล่เลียงถามกันนะครับข้อ30ไปถึงข้อที่33เนี่ยทูตสวรรค์ก็พูดแล้วก็ให้กำลังใจอีกว่าอย่ากลัวนะเธอเป็นที่พระเจ้าโปรดปรานแล้วก็เลือกเข้ามาอยู่ในแผนงานของพระองค์ว่าจะทำอะไรนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องหญิงพรหมจารีที่จะมีบุตรเนี่ยพูดมาในพระคัมภีร์เดิมมาตลอดทีละนิดทีละหน่อยนะครับฉะนั้นเมื่อถึงเวลานะครับตามที่กาลาเทียบทที่4ข้อที่4บอกไว้ครับเมื่อถึงเวลาก็พระบุตรนั้นหรือพระเยซูคริสต์ก็บังเกิดกับหญิงพรหมจารีภายใต้ธรรมบัญญัติแล้วก็บอกอย่างนี้ครับภาระหน้าที่ขององค์พระเยซูซึ่งมารีเองจะต้องมีความรับผิดชอบดูแลให้เข้ากับเป้าหมายของพระเจ้าก็คือเธอเนี่ยจะตั้งครรภ์คลอดบุตรออกมาเป็นชายชื่อพระเยซูบุตรนั้นมาทำอะไรข้อ32บุตรนั้นจะเป็นใหญ่แล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเป็นผู้ปกครองในเชื้อสายของดาวิดที่จะปกครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบเป็นนิดแล้วก็เป็นผู้จะสร้างแผ่นดินของพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้เป็นภาระเป็นงานใหญ่เราลองคิดดูนะครับถ้าวันหนึ่งพระเจ้าโปรดปรานแล้วบอกจะใช้เราสำหรับสิ่งใหญ่แผนการใหญ่ในแผนการของพระเจ้าเราอาจจะตกใจนะฮะแต่ว่ายอมที่จะเข้าไปมีส่วนเข้าไปอยู่ในแผนงานของพระเจ้าเหมือนกับคำพูดของมารีในข้อที่38นะครับดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีหรือเป็นทาสของพระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามที่คำของท่านขอให้เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้ครับเป็นที่โปรดปรานใช้ชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตัดสินใจพร้อมแม้ว่าจะไม่เข้าใจแผนงานหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นอย่างไรจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระเจ้าทรงสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เสมอไม่มีอะไรเนี่ยยากสำหรับพระเจ้าซึ่งก็เป็นคำพูดของทูตสวรรค์ได้บอกกับมารีครับขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสต์มาสนี้ให้เป็นคริสต์มาสที่ชีวิตของเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเป็นชีวิตที่เราถ่อมใจและบอกว่าพระเจ้าข้าลูกอยากเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เตรียมชีวิตของลูกเพื่อให้เหมาะกับการงานของพระองค์ที่พระองค์มีแผนการนั้นเราเป็นคนในแผนงานของพระเจ้าครับ
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ให้พระองค์ตกแต่งดูแลขอพระองค์ให้จิตใจของข้าพระองค์นั้นเป็นเหมือนมารีด้วยปรารถนามีชีวิตที่จะให้พระเจ้าโปรดปรานอะไรที่ไม่ถูกไม่ชอบธรรมขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์นั้นจัดการและขอกำลังจากพระองค์เพื่อจะถูกสร้างเป็นบุคคลใหม่ที่สวยงามเป็นภาชนะที่พร้อมอยู่ขอให้เป็นไปอย่างที่พระองค์ปรารถนาขอนำชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามีส่วนในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่พระองค์โปรดปรานเถิดทูลขอนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน